ฝากรักไว้ที่ท้ายครัวตอนที่6เฉิงเต๋อหลี่หนูขอบอกนะถ้านาไม่มีอะไรทำก็รีบกลับไปเจิ้งหงกรุ๊ปเอกสารของลู่จิ้นนาวางลงได้ไหมอย่าทำของเสียหายถ้านาไม่มีเรื่องอะไรแล้วหนูแนะนำให้นากลับไปอยู่บ้านซะฉันโอ้ว้าวนานๆมูนี่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษซะด้วยวางลงทำไมล่ะหนังสือของลู่เจ้นอย่าทำปื้นค่ะวางลงเร็วเข้าหืมมันไส้อุ๊ยตายเป็นถ้วยคู่กันหมดเลยน่ารักจังเลยเดี๋ยววางแล้วแบบเดียวกันลู่จินล่ะลงไปซื้อน้ำส้มสายชูแล้วลงไปซื้อซีอิ๊วแล้วนานๆพวกแกสองคนนี่ได้ถ้าแกมีท่าทีแบบนี้ฉันก็ไม่ไปละฉันจะอ่านหนังสืออูโก้ไฮสวัสดีเธอชื่ออะไรชื่อของผมคือลู่จินเธออายุเท่าไหร่แล้วฉันเป็นลุงแกโอ้ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันเธอชอบฉันไหมฉันก็ชอบคุณเหมือนกันฉันคิดว่าเราสามารถเป็นสามีภรรยากันได้นี่ถูกหัวเลยจ้าโอ้เอาซ่องหูระวังนะจ้ะสวัสดีครับคุณยายให้ถ่ายได้ดูจากการแต่งตัวและบุคลิกของคุณแล้วจะต้องใช่ประธานลู่แน่ๆใช่ไหมสายตาเฉียบแหลมคุณเป็นใครอ่ะฉันเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าแบรนด์ดังผู้ก่อตั้งสตูดิโอเฉียนอันเกาติ้งเกาเฉียนอันและเป็นน้าชายของนันหนานด้วยอ๋อประธานลู่ดูแล้วหนุ่มกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะถึงคุณจะอาวุโสกว่าแต่ก็ดูหนุ่มกว่าที่ผมคิดไว้เหมือนกันนะคุณนะในเมื่อเป็นคนหนุ่มกันทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจทานเถอะรอเดี๋ยวครับขอโทษผมรักความสะอาดชามนี้เป็นของเส้นนั้นตะเกียบก็ด้วยขอบคุณเชิญครับขอบคุณ You're welcome ประธานลู่รีบทานเร็วผมรอทานพร้อมเครื่องนั้นเชิญเลยฉันรอทานพร้อมพวกคุณน้าช่วยดูไฟให้หนูด้วยนะหนูจะไปห้องน้ำเห็นมะเวลาสำคัญยังต้องพึ่งฉันดูสะบัดครับก็เป็นน้านี่นะมาแล้วสวัสดีครับน้ำของคุณขอบัตรน้ำให้ผมด้วยครับได้อยู่ไหนเนี่ยรอสักครู่นะขอโทษทีขอบคุณครับขอบคุณครับปิดประตูให้หน่อยช่วยเทน้ำให้ด้วยขอบคุณชิว้ายแมนต้องยกได้อย่าโอ้ยอุ้ยโอ้ตายละอุ้ยแอบหนักนะหน้าโมโหจริงๆบนโต๊ะมีแต่กับข้าวที่ลู่จิ้นชอบกินยายซั่งหนานั่นคงอยากจะป้อนเข้าปากลู่จิ้นทีละคำเต็มแก่แล้วลู่จิ้นมีปฏิกิริย
ยายังไงลู่จิ้นคนนี้เธอก็อย่าเอ่ยถึงอีกเลยนะยะเขาน่ะส่งเสียงเรียกเซิ่งหนานทีละคำฉันจะบอกให้ทั้งคู่ไม่เห็นน้าอย่างฉันอยู่ในสายตาเลยแล้วลู่จิ้นไม่รู้สึกหรือว่าก้างขวางคออย่างนั้นที่อยู่ตรงนั้นไม่สบอารมณ์นะไม่สบอารมณ์ตอนนี้เป็นเขาที่รู้สึกงั้นเหรอตอนนี้เป็นฉันที่รู้สึกจ้าฉันจะบอกเธอให้นะเจ้าตี้วันนี้ฉันโกรธมากฉันไม่ได้กินเข้าไปเลยสักคำวันนี้น่ะฉันลำบากเกินไปแล้วเอาล่ะเอาล่ะหนูรู้แล้วหนูยังมีธุระอยู่แค่นี้ก่อนนะบายค่ะนายเดี๋ยวเจ้าตี้เดี๋ยวมิตรภาพจอมปลอมทีนะเมื่อกี้ฉันหลับไปอ่ะก็เลยฉันขอโทษนะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ฉันเห็นคุณนอนหลับสนิทมากดูน่ารักมากหลังจากนั้นฉันก็อยากจะห่มผ้าให้คุณคิดไม่ถึงว่าจะสะดุดผ้าห่มเข้านี่ก็ดึกแล้วฉันไปก่อนค่ะนั่นเสื้อของคุณจริงด้วยขอบคุณเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนีเชิญครับประธานหลี
รื่องที่คุณกลับมาผมไม่ได้บอกท่านประธานลู่งั้นเดี๋ยวเขากลับมาแล้วเห็นคุณต้องดีใจมากแน่แล้วตอนนี้ประธานลู่อยู่ที่ไหนกำหนดการเดินทางของท่านประธานลู่ปกติแล้วผมเป็นคนบอกเขาเขาไม่เคยบอกผมแต่ไหนแต่ไรแล้วงั้นเรื่องที่ฉันสอบถามจากเธอเธอบอกเขาหรือยังคุณสอบถามเรื่องอะไรจากผมเลยครับเพราะว่าคุณไม่เคยโทรหาผมเลยนั่นเป็นของสะสมช่วงนี้ของท่านประธานลู่ประธานลู่มีนิสัยชอบสะสมช้อนทำไมฉันไม่รู้เลยเมื่อก่อนไม่มีเพิ่งจะเริ่มสะสมเองครับพนักงานมาซักแห้งไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่อาจไม่ระวังสอดเข้าไปข้างในเชฟกู้เส้นนั้นประธานหลีครับโรงแรมจืดจริงได้ยินว่าคุณมาเลยเตรียมมื้อเย็นเลิศหรูไว้ให้คุณพวกเราไปที่ห้องอาหารทานอะไรสักหน่อยดีไหมครับฉันจะรอลู่จิ้นกลับมาทานพร้อมกันเธอไปทำงานก่อนเถอะมีเรื่องอะไรฉันจะเรียกเธอเองครับมีเรื่องอะไรที่ได้เรียกผมมาเมื่อครู่เพิ่งได้รับข่าวตำรวจอินโดนีเซียจู่ๆก็เข้าตรวจสอบจะอายัดฐานโครงการเทียนหลันอายัดเงินทุนทั้งหมดในบัญชีแล้วแล้วยังให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องห้ามออกนอกประเทศชั่วคราวค่ะขอโทษนะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ฉันเพิ่งโทรหาส.ส.ห่วงที่ทำหน้าที่ประสานงานในรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการนี้พูดต่อไปสสหวงไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมบอกแค่ว่าอยากขอพบคุณค่ะสสหวงอยากพบผมขอโทษค่ะคุณหลินเข้าไปไม่ได้นะคะใครอย่ามาขวางฉันทำไมคุณถึงไม่รับโทรศัพท์ขอโทษด้วยค่ะประธานลู่ฉันขวางคุณหลินไว้ไม่อยู่ขอโทษทีนะหลันเป็นเพราะพวกเรากำลังจัดการเรื่องที่สำคัญมากไว้คุยทีหลังคุณกลับออกไปก่อนฉันไม่ออกไปหล่อนถือสิทธิ์อะไรอยู่ที่นี่ได้แต่กลับให้ฉันออกไปหล่อนไม่ออกฉันก็ไม่ออกประธานลู่งั้นฉันออกไปก่อนเธอเป็นเลขาฝ่ายบริหารของผมเรากำลังทำงานกันอยู่เอาไว้คุยกันที่หลังได้ไหมลู่จินฉันแค่จะคุยกับคุณดีๆนะเลขาคนนี้ของคุณน่ะลีม่านใช่ไหมวันเกิดฉันทุกปีรวมถึงของขวัญฉลองครบรอบปีของเราเป็นเธอช่วยเลือกให้ฉันทั้งหมดยังมีเดือนที่แล้วรถของฉันถูกชนท้ายฉันเลยโทรหาคุณคนที่มาจัดการในที่เกิดเหตุก็เป็นเลขาคนนี้วันคริสต์มาสวันปีใหม่วันวาเลนไทน์ของทุกปีคุณต้องทำงานตลอดฉันต้องอยู่ตัวคนเดียวทุกครั้งคนที่อยู่ข้างข้างคุณเป็นเลขาคนนี้อยู่เสมอลู่จินฉันเป็นแฟนคุณนะมีตัวตนสู้เลขาคนหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมขอโทษคุณด้วยจริงๆแต่เธอเป็นเพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยพวกเรากำลังจัดการเรื่องที่สำคัญมากกลับไปแล้วพวกเราค่อยคุยกันได้ไหมเพื่อนร่วมงานเหรอได้ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณได้ฉันก็เป็นได้เหมือนกันก็แค่เลขาห่วยๆคนหนึ่งไม่ใช่หรือไงให้หล่อนออกไปฉันจะเป็นเลขาของคุณเองแบบนี้ฉันก็ได้อยู่กับคุณทุกวันแล้วแล้วหล่อนเลิกวุ่นวายได้นะกลับไปก่อนได้ไหมไม่ได้วันนี้คุณจะต้องตัดสินใจเลือกให้ฉันมีหล่อนไม่มีฉันมีฉันก็ไม่มีหล่อนแล้วหล่อนคุณตั้งใจฟังให้ชัดๆผมสามารถเปลี่ยนแฟนใหม่ได้ทุกเมื่อแต่หลีม่านเป็นเพื่อนร่วมงานของผมผมเปลี่ยนเธอไม่ได้ชัดเจนไหมนับจากนี้คุณกับผมไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วประตูอยู่ตรงนั้นลาก่อนลู่จินคุณจำไว้ให้ดีลู่จินคุณยังจะตัดสินใจเลือกแบบเดียวกับตอนนั้นไหมคะอ
อ๋อค่อยๆนะครั้งนี้ฉันจะกินแค่ไม้เดียวไม่ได้ใช้ได้แล้ววางตรงนั้นแล้วลีมานนี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยเสี่ยวเจียไม่เห็นบอกผมเลยเป็นอะไรไปอ่ะไม่ต้อนรับหรอคะเปล่าหรอกก็แค่รู้สึกกระทันหันมากคุณลองชิมนี่สิตอนเด็กกินบ่อยไม่ใช่เหรอเฮียกินนี่เลยค่ะเขาเตรียมมื้อเย็นไว้ให้เราแล้วป่ะกินไปคุยไปค่ะเรื่องธุระพูดตอนนี้เลยดีกว่าคุณวางแผนจะอยู่ที่ซูไห่อีกนานแค่ไหนคะโรงแรมนี้คุณเสียเวลามามากแล้วตอนที่มากรรมการเจิ้งกำชับฉันเป็นพิเศษให้บอกคุณว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ยังมีเรื่องที่สำคัญกว่ามากรอคุณกลับไปทำอยู่หลักๆก็คือโรงแรมนี้ยังหาผู้จัดการที่เหมาะสมไม่เจอตอนนี้ผมกำลังหาอยู่ก็คาดว่าฮะสัมภาษณ์ของวันพรุ่งนี้ที่จั่วโจฉันซื้อตั๋วเครื่องบินของคืนนี้เอาไว้ให้พวกเราแล้วสัมภาษณ์ของวันพรุ่งนี้เหรอคุณเพิ่งจะมาบอกผมว่าตอนนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นฉันโทรหาคุณตั้งหลายครั้งคุณไม่รับสายฉันเลยฉันยังส่งข้อความหาคุณด้วยคุณไม่รู้เลยเหรอมีด้วยเหรอลูจินนี่ไม่เหมือนคุณเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้คุณจะตอบกลับฉันอย่างรวดเร็วมูนี้เป็นอะไรไปคะไม่เป็นไรนี่สบายดีทำงานต่างเมืองตอนที่รู้สึกเบื่อก็ต้องรู้จักเพื่อนใหม่บ้างอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกตินี่คะแต่ว่าคุณไม่ใช่คนที่นี่งานของคุณปล่อยให้คุณอยู่ต่อที่นี่นานไม่ได้ดังนั้นควรที่จะกลับไปสู่ตำแหน่งของตัวเองโดยเร็วที่สุดจะดีกว่าอืมรู้แล้วฉันเป็นทานข้าวนะคะคุณไม่ทานจริงๆเหรอไม่แล้วขอบคุณมาเมื่อไหร่คะฉันทำโบนัสอบน้ำผึ้งให้คุณยังมีจานใหม่ๆอีกเพียบเลยแล้วฉันยังฝึกเรียนขลุ่ยน้ำเต้าไปท่อนนึงซาอู้ตอนนี้ฉันเล่นได้สองเพลงแล้วแต่ฉันไม่ได้เก็บเงินฉันแค่จะเล่นให้คุณฟังตอนทานข้าวถ้าหากคุณฟังจบได้แล้วก็ฮะฮะนั่นก็น่าตื่นเต้นมากเลยอ๋อจริงสิวันนี้เป็นวันศุกร์ข้างนอกอาจจะรถติดนิดหน่อยเพราะงั้นคุณก็ออกมาเร็วหน่อยนะคุณขึ้นรถเมื่อไหร่ก็ส่งข้อความหาฉันจะได้เริ่มทำอาหารอ๋อแล้วถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ไปทำงานแล้วก็ฉันจะพาคุณไปทานคุณกลับมาแล้วฉันค่อยบอกคุณระวังตัวด้วยนะคะคืนนี้ฉันจะเลี้ยงข้าวเธอเองหมายความว่าเขากำลังนัดเดทฉันใช่ไหมพวกเรากำลังจะไปเดทกันแล้วฮะได้ค่ะงั้นพวกเราจะนัดกันที่ร้านอาหารไหนเหรอคะร้านที่ซูไห่ไม่รู้ว่าจะเข้าตาคุณหรือเปล่าคุณน่ะเป็นคนช่างเลือกอย่างนี้
ฉันจองสถานที่เองคุณลูกเชิญตามสบายครับใหญ่คนนี้ตั้งใจทำวอลนัทอบน้ำผึ้งให้คุณเป็นพิเศษฉันกลัวว่าคุณจะไม่ชินกับอาหารข้างนอกเลยเอามาให้คุณชิมเป็นพิเศษเฮ้ยไม่เก็บเงินค่ะฟรีค่ะเป็นยังไงบ้างฉันกลัวคุณทานหวานไม่ได้ตอนที่ทำเลยใส่น้ำตาลน้อยหน่อยหวานไหมคะคุณไม่ใช่คนที่นี่คุณจะกลับไปสู่ตำแหน่งของตัวเองโดยเร็วที่สุดเธออยากกลับไปทำงานที่จืดจริงไหมฉันจะจัดการให้ฉันยังต้องทำงานให้คุณนะคะเรื่องงานค่อยคุยทีหลังเถอะคุณต้องกินนี่เยอะหน่อยพวกเขาบอกว่านี่บำรุงสมองดีต่อสุขภาพนะคุณลองชิมสิฮะวันหน้าหากมีที่ไหนก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือเธอบอกกับฉันได้นะฉันช่วยเธอได้หมดเลยทำไมจู่ๆคุณถึงดีกับฉันขนาดนี้ฉันไม่อยากติดค้างน้ำใจคุณนะแต่ว่าคนธรรมดาอย่างเราก็แค่คุณดีต่อฉันฉันก็ดีต่อคุณเหมือนกันคุณพูดมาเธอมีเงื่อนไขอะไรคะอยากจะไม่กินเพิ่มอีกหลายมื้อที่บ้านฉันใช่ไหมคุณพูดออกมาก็พอในเมื่อคุณพูดแล้วคุณอยากทานอะไรฉันไปเลือกให้คุณที่ตลาดก็ได้เธอไม่ติดค้างฉันเธอไม่ต้องทำอาหารใช้นี่นะเธอจ่ายหมดแล้วไม่ติดค้างฉันบอกแล้วไงถ้าคุณอยากทานคุณก็มาทานที่บ้านฉันได้ตามใจเลยฟรีนะกุ้งเสือหอยเชลกับสับปะรดทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะนี่มันกุ้งนางไม่ใช่กุ้งเสือตกแต่งดีออกอย่างเงี้ยกุ้งสองสายพันธุ์ก็ยังแยกไม่ออกน่าจะปิดกิจการได้แล้วจริงๆเฮ้ยฉันมีเรื่องจะพูดกับเธอคงไม่ได้จะสารภาพรักกับฉันใช่ไหมรีบพูดสิตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่ไปกินข้าวที่บ้านเธออีกแล้วเราหมดหนี้ต่อกันแล้วฉันยังมีงานของฉันเธอเข้าใจใช่ไหมฉันไม่ค่อยเข้าใจค่ะทำไมถึงไปทานข้าวที่บ้านฉันไม่ได้เรื่องทำอาหารใช้หนี้เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องล้อกันเล่นฉันขอโทษด้วยเราสองคนไม่มีอะไรติดค้างต่อกันแล้วไฟบินคืนนี้ของฉันเนี่ยเครื่องกำลังจะออกแล้วอ๋อเช็คบินเถอะค่ะไม่ต้องหรอกฉันเลี้ยงเองในเมื่อไม่ติดค้างต่อกันแล้วหารกันก็ได้คุณลูกเซ็นตอนนี้ไหมครับอีกสักครู่
ใช่นะพวกเราสั่งมาทั้งหมด3อย่างแฮมลูกโอ๊ก2จานก็แค่ 1,000 หยวนแซลมอนแซลมอนเกรดพรีเมียมครึ่งกิโลก็แค่550แล้วยังมีกุ้งดองอันนี้กุ้งเสือของพวกคุณมันไม่ใช่กุ้งเสือมันคือกุ้งนางขอโทษค่ะซึ่งนั้นคุณค่าของของสิ่งหนึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอกนะฉันเข้าใจที่ฉันทำไปมันไม่มีค่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะเสิ่งนานเธอมาทำอะไรดึกๆดื่นๆป่านี้นะหลับไปแสดงว่าฉันไม่ได้ติดกับกูสังนานนี่เป็นแค่ข้อตกลงอย่างนึงตลาดพืชผลทางการเกษตรเยี่ยนเฉียงกลับดีๆนะคะขอบคุณไปกูสังนานมาแล้วอย่ามองเธอกลัวหล่อนทำไมกันเฮ้ยเธอเพิ่งมายังไม่เข้าใจนี่หนูคนนี้นะแค่อารมณ์ไม่ดีนะก็มาต่อราคาที่ตลาดแล้วหล่อนซื้อปลาจากฉันนะยายเก้าอี้มานั่งข้างฉันต่อเป็นครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะเฮ้ยนี่จะหัวเราะอีกเฮ้ยนี่เมื่อกี้เนี่ยจะเห็นสีหน้าของหล่อนหรือเปล่าหยุดที่ใครโชคร้ายมาเยือนพี่จ้านั่นไงจ้าจ้ากุ้งครึ่งกิโลกุ้งฟาร์มตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ซะด้วยหยิบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันสนานจ้าถ้าถูกคนรังแกมาอีกล่ะจ้ะเนี่ยฮะพี่รู้ได้ไงจะไม่รู้ได้ยังไงแล้วเธอเนี่ยเราไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาซื้อของแพงๆเฮ้ยอะทั้งหมด96หยวนจ้ะ50หยวนแล้วกันเฮ้ยไม่ได้นี่เธออย่ามาหั่นครึ่งราคาเลยนะฉันขายให้คนอื่นน่ะ96ให้เธอน่ะ90เอามั้ยฮะนั่นไงมาแล้วโอ้ยใหญ่ๆอันนี้อ่ะโอ้มันนั่งนานแน่อ่ะ85อ่ะโอ้ย85นี่เธออย่านั่งเลยนะ80แล้วกันอ่ะอย่าต่ออีกบอก80แต่ร่าก็จบขอบคุณพี่จ้าไม่เป็นไรหมดกันกำไรโชคดีนะซื้อครึ่งกิโลถ้าซื้อมากอีกหน่อยนะจะต้องเข้าเดือนแน่นี่เธอว่าหล่อนถูกคนทิ้งมาหรือเปล่าเหรอฉันว่าเป็นไปได้ 100% เลยล่ะถ้าทางหนูโลกแบบนั้นต้องใช่แน่我的模样很像孤独的星星看起来很苦涩吧是这样吗是这样吗在远处凝视着你的变化就在此刻
สีชมพูรั่วลาดอกไม้หรอฉันไม่ได้ติดกับเลยสักนิดเจ้าเต่าน้อยน้ำจากนี้ไปเธอมาใช้แซ่ฉันลงไปลงไปสรรพสิ่งมีชีวิตชีวานี่เป็นฤดูที่เหมาะแก่การผสมพันSmell